นจะสู้กันทำไมขอรู้สาเหตุของการสู้กันก่อนได้ไหมรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทกแหลมสิงห์ให้เสียงภาษาไทยเมื่อสมัยจักรวาลถูกแบ่งเป็น3โลกโลกบาดาลโลกมนุษย์และโลกสวรรค์ทั้งเป็นที่ตั้งแห่งเขาไกรราชอันเป็นแกนกลางของจักรวาลและเป็นที่ประทับของพระอิศวรเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดใน3โลกแต่ใครจะรู้ว่าเรื่องราวอันยิ่งใหญ่นี้มีจุดกำเนิดจากยักษ์ผู้ต่ำต้อยตนหนึ่งนามว่านนทกที่คอยล้างเท้าเหล่าเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวรใช่ทุเรศฉันต่ำนี่แหละข้าพระบาทรับใช้พระองค์เจ้ามาช้านานดีแต่ถูกเหล่าเทวดารังแกขอพระองค์เจ้าโปรดประทานพรให้ข้าพระบาทมีนิ้วเพชรชี้ผู้ใดก่อมวยชีวิตเพื่อให้ใครๆได้ยำเกรงข้าพระบาทสักเพียงเล็กน้อยบ้างเถิดเห็นแก่เจ้านั้นรับใช้ข้ามานานด้วยพรนี้เจ้าจะมีนิ้วเพชรให้ผู้อื่นได้ยำเกรงที่ข้าบ้างเจ้าพวกเทวดาชั่วอะไรนะเจ้านนทพไปเที่ยวชี้นิ้วเข็นฆ่าเหล่าเทวดาตาเป็นเบื่อเลยหรือพระเจ้าค่ะเจ้านี่ได้ของดีแล้วเหิมเกริมไม่รู้จักใช้ในทางที่ดีต้องขอเชิญพระนารายณ์ไปปราบมันขวัญใจของพี่เธอนะคนดีใจของพี่มอบไว้ให้เธอเธอทำให้พี่เพ
ช่เสียข้านั้นมีเพียงแค่สองมือไหนเลยจะสู้ท่านผู้มีสี่มือได้หากข้ามีฤทธิ์มากย่อมชนะท่านได้แน่หากเจ้าคิดว่าพลังและอำนาจสามารถทำให้เจ้าชนะผู้ครองธรรมได้เช่นนั้นให้ชาติหน้าเจ้าเกิดใหม่เป็นยักษ์สิบเศียรมีมือ20ซ้ายขวาเหาะเหินบนอากาศมีฤทธิ์เพียงไกลแล้วตัวเราจะเกิดเป็นมนุษย์สองแขนสู้กับเจ้าให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งสามโลกเมื่อลมหายใจของนนทกหมดลงจิตของมันก็จุติมาเกิดบนโลกมนุษย์ทันที